วัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสั้นๆจะมาบอกเคล็ดลับการรีดเกรดทรงของเสื้อนะคะเพื่อนๆจะชอบถามมาว่าเวลาเรารีดเกรดทรงของด้านหน้าเนี่ยที่เขาโค้งเยอะๆน่ะเราจะรีดกันแบบไหนในกรณีที่เราไม่มีหมอนรองรีดนะคะแต่ส่วนมากแล้วช่างเขาจะมีหมอนรองรีดในการรีดเกล็ดทรงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะแบบโค้งๆมันจะรีดยากนะคะในกรณีนี้ก็จะใช้รีดแบบปกติทั่วไปก็ใช้แบบม้ารีดเรานี่แหละไม่มีแบบไม่มีหมอนรีดทรงอะเนาะนี่ค่ะหรือตรงช่วงที่เขาโค้งๆเนี่ยว่าเราจะรีดยังไงนะมาดูเทคนิคการรีดไม่ยากนะคะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะคะที่ว่าเวลารีดอะมันไม่สวยงามอย่างที่เราไอ้นี่เนาะเปิดเตารีดให้พอเหมาะกับอุณหภูมิพอเหมาะกับผ้าที่เราจะรีดนะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตรีดชิ้นหลังก่อนเนาะขออนุญาตรีดชิ้นหลังก่อนอันนี้ก็รีดปกติทั่วไปนะคะก็เวลารีดผ้าก็จะใช้กระดาษแข็งสีขาวนะคะตามนี่ค่ะครั้งเดียวจบเพื่อนๆบางท่านหลายท่านก็จะมีเหล็กทับเนาะอันนั้นก็ใช้ได้แต่ของก้อยจะใช้กระดาษสีขาวกระดาษแข็งสีขาวนะคะที่ไม่มีตัวหนังสือไม่มีรูปภาพนะคะเป็นกระดาษแข็งล้นๆแบบนี้กระดาษอะไรก็ได้นะคะที่เป็นสีขาวกันตกสีนี่ค่ะนี่เลยแล้วผ้าเขาจะไม่คืนตัวเวลาเรารีดเนี่ยเขาจะเรียบนะคะนี่เลยนี่ในส่วนของชิ้นหลังเสร็จแล้วมาดูเวลารีดเกร็ดส่วนของตะเข็บที่ด้านหน้าที่เราต่อนะคะนี่ค่ะไอ้ตรงส่วนนี้นะคะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนค่ะนี่ค่ะตรงเนี้ยจะมีปัญหาเพื่อนๆมือใหม่จะมีปัญหานะคะนี่เดี๋ยวก็จะพารีดการรีดนะคะมันจะมีส่วนที่โค้งนะคะเนี่ยที่เป็นเวลาเรารีดไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นจีบตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยมันจะเป็นจีบในส่วนของตรงนี้เขาจะเป็นจีบนี่ค่ะจะพับเพราะว่าเขาจะโค้งไอ้ตรงส่วนด้านในที่อยู่ตรงกลางตัวเราจะไม่เป็นไรเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ส่วนของชิ้นกลางไม่เป็นไรแต่จะมีปัญหาตรงด้านของด้านข้างของรักแร้นี่ค่ะที่เขาโค้งเยอะมาดูวิธีรีดนะคะการรีดนะคะเพื่อนๆขาเราจะใช้ในส่วนของด้านข้างของเตารีดตรงนี้เราจะตะแคงเตารีดเวลารีดนะคะเราจะไม่ใช้รีดแบบว่าทับแบบนี้เลยเราจะใช้วิธีตะแคงเปิดเตารีดให้ร้อนพอเหมาะกับอุณหภูมิของผ้าของเราเราจะใช้ในส่วนของด้านข้างของเตารีดเราจะตะแคงแบบนี้นะคะเนี่ยดูนะอันนี้จะรีดในส่วนของด้านล่างก่อนนะนี่ค่ะมือเราก็กดไปในกรณีที่เราไม่มีหมอนรองรีดนะคะนี่ค่ะพอถึงตรงทรงที่เขาโค้งเนี่ยเราจะตะแคงแบบนี้นะคะตะแคงในส่วนของข้างเตารีดอย่างเงี้ยเราจะรีดในส่วนของข้างเตารีดเราจะเน้นตรงที่เราเย็บนี่ค่ะนี่ค่ะเราจะใช้ปลายเตารีดตะแคงเนี่ยค่ะเนี่ยนี่เลยเห็นไหมคะเห็นชัดไหมในส่วนของด้านข้างเนี่ยเขาจะเป็นจีบตรงนี้เราจะไม่ทับเราจะเน้นไปด้านตรงกลางหน้านะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเปิดเตารีดให้ร้อนนะคะเพื่อนขาเนี่ยเราจะตะแคงแบบนี้นี่ค่ะแล้วเราจะดันไปในส่วนของด้านหน้าแบบนี้นี่ค่ะนี่เลยนะคะใช้ปลายเตารีดนะคะเราจะไม่ใช้เตารีดนาบลงทั้งเต็มหน้าเตารีดเลยนะเราจะไม่นาบลงเต็มแผ่นนะคะเราจะใช้แค่ปลายของเตารีดนี่ค่ะนี่ด้านข้างอ่ะปัดไปนี่ค่ะเราค่อยทำนี่ค่ะนะในกรณีที่เราไม่มีหมอนรองรีดนี่ค่ะอีกฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บรายละเอียดในส่วนของด้านนอกนะคะนี่เลยพอถึงส่วนที่โค้งที่สุดเราจะตะแคงเตารีดละนี่ค่ะแบบนี้นะคะเราจะตะแคงในส่วนของปลายเตารีดนี่ค่ะนี่เลย
เราจะไม่ต้องการให้ส่วนของด้านข้างของตะเข็บเขาเป็นจีบนะคะให้เขาพับกันไงหมุนข้างตะแคงเตารีดใช้ปลายเตารีดนะคะนี่ค่ะเราก็จะมาดูรายละเอียดในส่วนของด้านนอกอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนตรงกลางตรงเนี้ยเราจะไม่ไปยุ่งอะไรกับเขาเยอะนะคะเดี๋ยวทรงของทรงตรงกระเป๋านมอ่ะเขาจะเสียทรงนะคะเราจะรีดแต่งตรงตะเข็บใช้ในส่วนของปลายเตารีดแล้วก็ตะแคงแบบนี้นะคะนี่ค่ะนิดๆหน่อยๆไม่ต้องไปอะไรเยอะนะเดี๋ยวผ้าขึ้นเงานะคะตรงนี้เราก็ตบนี่ค่ะเราจะรีดเน้นอย่างนี้เราจะไม่ถูเราจะไม่แบบกดเตารีดแบบไถไปไถมานะคะทรงเสื้อตรงนี้เขาเป็นผ้าเฉลียงมันจะเสียทรงนะคะนี่ค่ะนะแล้วก็จะโค้งสวยนะคะในกรณีที่เราไม่มีหมอนรองรีดนะแต่ส่วนตัวก็ไม่ใช่หมอนรองรีดนะก็ใช้แบบนี้วิธีนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตกแต่งบ้างนิดหน่อยในการรีดนี่ค่ะใช้เทคนิคนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะคือการใช้ในส่วนของด้านข้างของเตารีดหรือปลายเตารีดตรงนี้ค่ะนี่ค่ะกดนิดนิดแต่หน่อยพอนี่ค่ะขย่งเตารีดขึ้นมาอย่างนี้นะคะเราใช้ขย่งแบบนี้ค่ะใช้ปลายของเขากดนะคะนี่ค่ะนี่เลยนี่ค่ะเราก็จะได้ในส่วนของทรงเสื้อนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะนี่ค่ะส่วนตัวก็ทำแบบนี้เลยนะเนี่ยในส่วนของกลางนะก็จะเป็นทรงของเต้าของเราอยู่นะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆหวังว่าคลิปที่ก้อยทำนะคะคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ